สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์ keepit.com ซึ่งเว็บไซต์ keepit.com นี้จะให้บริการในการดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บที่ให้บริการวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งเว็บที่เรารู้จักกันมากก็คือ youtube.com นอกจาก YouTube แล้ว keepit ยังให้บริการเว็บไซต์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งผมจะขอพูดในช่วงหลังนะครับว่ามีเว็บอะไรบ้างทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานของ keepit เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็คือว่าเนื่องจาก Keepit นะครับต้องการ Java Runtime Environment นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเล็กๆที่รันเอาไว้รันสคริปต์ Java นะครับเราต้องตรวจสอบดูว่าเครื่องเรามีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีตัวนี้ Keepit ก็จะใช้งานไม่ได้นะครับส่วนขั้นที่2ก็คือกรอก URL ของวิดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับคือการดาวน์โหลดแฟ้มเนี่ยซึ่งผมจะแสดงรายละเอียดในวิดีโอต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1ก่อนครับตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Java Runtime Environment หรือเปล่าซึ่ง Java Runtime นี้จะเรียกสั้นๆนะครับว่า JRE ต่อไปผมก็จะใช้คำว่า JRE นะครับเราไปที่เมนู Start ของเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่ Setting แล้วก็ส่วน Control Panelนะครับตรง add remove โปรแกรมเราดับเบิลคลิกเข้าไปซึ่งเราก็จะเห็นรายการโปรแกรมต่างๆนะครับอยู่ในเครื่องเราให้ท่านลองดูนะครับว่าจะมี Java ลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับของผมมีทั้งเวอร์ชัน6แล้วก็เวอร์ชัน7นะครับถ้ามีสักเวอร์ชันก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องไปดาวน์โหลดนะครับที่เว็บไซต์ของ Javaเราสามารถใช้ Google นะครับค้นหาได้นะครับก็คือพิมพ์คำว่า JRE เราก็ได้ลิงก์ที่ชื่อ Java SE Download นะครับก็คลิกไปตามลิงก์นี้เลยครับตัวที่เราจะโหลดก็คือตัวนี้นะครับ JREก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยครับของผมนะครับผมจะดาวน์โหลดเป็น Windows 32 bit ผมใช้แบบออฟไลน์นะครับเพราะว่าแบบออฟไลน์เนี่ยจะดาวน์โหลดมาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ติดตั้งบนเครื่องนะครับขณะที่ออนไลน์เนี่ยจะดาวน์โหลดเฉพาะโปรแกรมเล็กๆที่ทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาติดตั้งอีกทีนะครับแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าสำหรับเครื่องเราต้องคลิก License Agreement ด้วยนะครับคลิกแล้วมาเลยมีขนาด19 เมกนะครับก็เซฟไฟล์ไว้ผมเซฟไว้ที่ Desktop นะครับเมื่อสักครู่นะครับบนเครื่องผมมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่อัปเดตแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ที่ผมแสดงให้ดูก็คือกรณีที่ท่านไม่มีนะครับท่านก็ต้องโหลดมาซึ่งการโหลดก็เป็นการโหลดแค่ครั้งเดียวนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ใช้ได้ตลอดเราโหลดมาแล้วนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็ให้รันเลยนะครับคลิกที่ปุ่ม install แล้วก็รอสักครู่นะครับครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเห็นข้อความนะครับที่ระบุว่าคุณติดตั้ง Java เสร็จแล้วเราก็แค่ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราติดตั้ง Java เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ Keepit ได้เลยนะครับเราทำขั้นตอนที่1เสร็จแล้วต่อไปนะครับเข้าใช้งานโดยกรอก URL ของวิดีโอเราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ Keepit ก่อนคำว่า URL ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์ซึ่ง Keepit นะครับจำเป็นต้องให้เรากรอกนะครับสำหรับ URL นั้นเราสามารถหาได้โดยการเข้าไปดูวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งใน YouTube ก่อนนะครับเราไปที่ YouTube
แล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะชมนะครับสมมุติผมเอารถบรรทุกวิดีโอนี้นะครับตรงช่องข้างบนก็คือ URL ให้ท่านคลิกนะครับในช่อง address นะครับแล้วก็พอท่านคลิกแล้วเนี่ยก็จะเป็นแถบดำเลยนะครับให้ท่านคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง copy นะครับเพื่อเอา URL ข้างบนนี้นะครับมาแล้วเอามาไว้ในเว็บไซต์ Kivit นะครับท่านต้องเปิด2หน้าต่างหรือ2แถบพร้อมๆกันไปนะครับระหว่างตัววิดีโอกับเว็บไซต์ Kivit จากนั้นนะครับก็เอา URL มาใส่ในช่องดาวน์โหลดก็คือช่องสีน้ำเงินนี้นะครับมาแล้วคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Paste นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับ Kivit ก็จะมีการโหลด Java Applet นะครับอาจจะมีกล่องคำถามลักษณะนี้ขึ้นมานะครับว่ายืนยันจะให้รันสคริปต์ Java จากเว็บไซต์นี้ไหมนะครับผมติ๊ก Always Trust ก็คือเชื่อถือนะครับแล้วก็ให้รันแล้วก็ต่อไปก็ไม่ต้องถามอีกครับคลิกที่ Always Trust แล้วก็คลิกที่ปุ่มรันนะครับ Kivit จะทำการค้นหา URL นะครับหรือว่าตำแหน่งที่แท้จริงของวิดีโอนี้มาให้เรานะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแบบก็คือดาวน์โหลดในรูปแบบของแฟ้ม FLV MP4 นะครับ WebM 3GP อันสุดท้ายนี่ดาวน์โหลดเป็น MP3 ได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้ท่านก็สามารถเลือกดาวน์โหลดแฟ้มที่ท่านต้องการได้นะครับอย่าง FLV ก็จะมีความละเอียดต่างกันไปนะครับยิ่งความละเอียดมากก็ใช้เวลาโหลดนานแต่ว่าคุณภาพก็จะสูงกว่าในที่นี้นะครับผมจะโหลดเป็น MP4 นะครับMP4 นี่ใช้ในมือถือได้นะครับก็เลยโหลดมาเป็นรูปแบบนี้เลยครับผมเซฟไว้ที่ตรงเดสก์ท็อปชื่อแฟ้มก็เป็นชื่อแฟ้มที่เขาตั้งใน YouTube นะครับผมอาจจะไม่ได้ตั้งใหม่เอาชื่อเดิมไปเลยนะครับการโหลดก็โหลดเหมือนกับแฟ้มธรรมดานะครับใช้เวลาสักครู่เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราลองเปิดวิดีโอเหล่านี้ดูนะครับนี่คือแฟ้มวิดีโอที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับเราคงจะลองเล่นดูครับเอามีปัญหานะโอเคอาจจะต้องใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งผมใช้โปรแกรม VLC ในการเล่นนะครับโปรแกรมที่จะเล่นวิดีโอเหล่านี้เนื่องจะเป็นวิดีโอที่ถูกบีบอัดมานะครับมันก็จะมีการเข้ารหัสหรือการอะไรที่มันอาจจะเป็นพิเศษหน่อยท่านต้องหาโปรแกรมที่สามารถเล่นพวกนี้ได้นะครับโปรแกรมหนึ่งที่แนะนำก็คือโปรแกรมที่ชื่อ VLC มันเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นอเนกประสงค์นะครับคือเล่นแฟ้มวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนี้นะครับผมเอาวิดีโอลากไปวางโอเคก็ผมก็จะสามารถดูวิดีโอนะครับบนเครื่องผมได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาแฟ้มนี้ไปใช้ต่อหรือเอาไปแปลงต่ออะไรก็สามารถทำได้นะครับนอกจากเว็บไซต์ที่ชื่อ youtube.com แล้วนะครับตัว Kivit เนี่ยยังสนับสนุนเว็บไซต์อื่นๆหลายอย่างหลายเว็บนะครับท่านสามารถดูได้โดยคลิกดูตรงส่วนที่ชื่อว่า Fact นะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ Kivit เองนะครับเห็นว่าเขาอธิบายเขามีการตอบคำถามนะครับว่าเว็บไซต์ Kivit เนี่ยสามารถโหลดวิดีโอจากไหนได้บ้างนะครับจะเห็นว่ามีตั้งแต่ YouTube for Share Filemin นะครับ Nayu Alter Video Aniboom อะไรพวกนี้นะครับ Lip TV หลายเว็บมากนะครับก็ท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับสวัสดีครับ